สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone นี่นะเพื่อนๆนิงก็พามาตกปลาในทะเลสาบน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆวันนี้เนาะนี่จะบรรยากาศนี่เนาะไปตกปลากันจ้าเป็นน้ำแข็งตักออกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆเราต้องมีไอ้ตัวนี้ไว้ตักออกตลอดเวลาเนาะนี่นะคะเพื่อนๆมันก็คือหนอนแดงนะคะเพื่อนๆนี่นะครับคือหนอนแดงนี่เขาจะเพาะไว้ขายนะคะเพื่อนๆเราก็ไปซื้อเอานะคะเพื่อนๆเราไปซื้อเอาในอันนี้เนาะนิงซื้อมาจากโมเตอร์เน็ตเนาะเราก็ไปซื้อมานะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นหนอนแดงตัวเล็กๆนะคะเพื่อนๆตัวเล็กๆตัวสั้นๆตัวเล็กๆสำหรับตกปลาในทะเลน้ำแข็งเนาะคือช่วงนี้มันจะไม่มีไส้เดือนมีอะไรเนาะเขาก็จะเพาะหนอนแดงไว้แล้วเราก็ไปซื้อมานะคะเพื่อนๆซื้อมาเพื่อตกปลาเนาะนี่จ้ะก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในทะเลน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆก็เป็นกิจกรรมตกปลานะคะเพื่อนๆซึ่งบางคนเขาก็ได้ตัวใหญ่นะคะเพื่อนๆถ้าเขาโชคดีมันก็ได้ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูหนิงก็จะล้างมือนะคะเพื่อนๆหนาวเย็นมือจับนอนแดงแล้วก็ล้างมือเนาะซึ่งบางคนเขาก็ได้ตัวใหญ่ก็มีนะคะเพื่อนๆถ้ามันได้เนาะนี่จ้ะเราก็จะตกปลาเนาะไปเรื่อยๆดูกันจ้ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเรามาเจอตรงที่มันมีปลามันก็จะได้เนาะมันหนาวนะคะเพื่อนๆอากาศมันหนาวมันจะอยู่ข้างนอกนานไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันหนาวมันลำบากในการตกปลาจริงๆอากาศมันหนาวแป๊บเดียวมือเย็นมากมือแข็งเลยนะคะเพื่อนๆเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเราถอดถุงมือนานไม่ได้นะคะเพื่อนๆมือมันแข็งเนาะมันหนาวนี่นะคะเพื่อนๆเราก็รอปลากันนะคะสามีนี่ก็ตกใกล้ๆอันนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะรอปลาไปเรื่อยๆเนาะคือก็จะนั่งรอปลาไปเรื่อยๆเนาะนี่แล้วก็จะกระตุกกระตุกนิดนึงเนาะให้ปลาเห็นเหยื่อเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะนั่งรอปลาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ปลามันจะมานะคะเพื่อนๆแล้วก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่แต่ถ้าเราตกไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่มีเราก็จะเจาะหลุมเปลี่ยนหลุมใหม่นะคะเพื่อนๆเราก็จะเจาะไปเรื่อยๆเนาะตรงไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะมีปลาเราก็เจาะหลุมแล้วก็ลองตกที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่หนาวนะคะเพื่อนๆอยู่ข้างนอกนานๆก็หนาว
เราอยู่ในทะเลเนาะในดงทะเลน้ำแข็งเนาะอยู่ในดงน้ำแข็งเนาะมันจะหนาวยิ่งรองเท้าเราเหยียบน้ำแข็งนานๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆขนาดรองเท้าแบบอย่างอุ่นนะคะเพื่อนๆอย่างอุ่นหน้าหนาวเนาะรองเท้าถุงเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างจะสำหรับหน้าหนาวเลยนะคะเพื่อนๆผ้าใบธรรมดานี่ใส่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะใส่แบบว่าสำหรับหน้าหนาวเลยเนาะมันจะมีเสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่เนาะใส่มาอย่างอุ่นเต็มที่เสื้อผ้าก็ใส่ข้างในหลายๆตัวนะคะเพื่อนๆเนาะนี่เสื้อผ้าก็ใส่ไปซะ 4-5 ชั้นเนาะก็ว่าไปใส่จนอ้วนนะคะเพื่อนๆดูสามีนึงก็รอไปนะคะเพื่อนๆรอไปนี่เนาะมันก็จะเป็นกิจกรรมแบบคนแถบนี้เขาก็จะอยู่กันแบบครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแบบเขาจะอยู่ใครอยู่มันกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแบบเขาก็จะไม่ค่อยไม่เหมือนสังคมบ้านเรานะคะเพื่อนๆที่รู้จักกันทั้งหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆแต่ที่นี่ก็คือจะแบบว่าเขาจะอยู่ครอบครัวใครครอบครัวมันเนาะมันก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆทำกันในครอบครัวอย่างนี้เนาะถ้ามีเด็กมาด้วยน่ะจะสนุกนะคะเพื่อนๆคือเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นยิ่งเวลาได้ปลาเขายิ่งตื่นเต้นนะคะเพื่อนๆนิ่งมาทุกปีก็จะมีพวกหลานพวกอะไรมาด้วยเนาะแต่ปีนี้เจอไวรัสระบาดนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ได้มาด้วยกันเนาะคือก็จะห้ามเยี่ยมทุกคนนะคะเพื่อนๆก็จะมากัน2คนเนาะคือห้ามเยี่ยมหลานห้ามเยี่ยมย่าห้ามเยี่ยมยายห้ามเยี่ยมคือห้ามพบปะกันนะคะเพื่อนๆเนาะปกติก็จะมีหลานมาด้วยถ้าหลานมาด้วยนี่ฮานะคะเพื่อนๆโหดมันฮาเลยแหละถ้ามีเด็กๆด้วยน่ะสนุกนะคะเพื่อนๆเด็กๆมาเขาก็จะเจี้ยวเจ้าเจี้ยวเจ้ายิ่งถ้าได้ปลานะโอ้โหไม่ต้องบอกเลยนี่เนาะก็ลุ้นกันนะคะเพื่อนๆก็เจาะหลุมใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราก็จะดูว่าตรงนี้ไม่มีเราก็จะย้ายเนาะเราจะย้ายหลุมไปเรื่อยๆว่าปลามันอยู่ตรงไหนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าปลามันอยู่ตรงไหนเนาะเราก็หาที่ปลาเนาะสามีนิ่งก็จะลุมให้นะคะเพื่อนเดี๋ยวถ้าไม่มีนิ่งก็จะย้ายเออย้ายที่โอ้ยลิวกัสมันลื่นนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะย้ายที่ไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะหาที่ที่ปลาอยู่นะคะเพื่อนๆนี่เนาะมันลื่นนะคะเพื่อนๆดูสิทะเลน้ำแข็งแบบว่าช่วงนี้จะลื่นมากเหมือนลานสเก็ตเลยลื่นมากเลยจ้ะนี่เนาะเดินต้องระวังนะคะเพื่อนๆลื่นล้มหัวแตกเลยนั่นนี่นี่เนาะ
ก็ตกปลาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขอบอกว่าหนาวนะคะเพื่อนๆหนาวลมมันมีลมแล้วมันหนาวนะคะเพื่อนๆมันใกล้จะมืดแล้วด้วยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะมีน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆเราต้องตักออกเนาะพอเราไอ้นั่นได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็แข็งใหม่นะคะเพื่อนๆเราก็ต้องคอยตักออกนี่เนาะได้อีกแค่คืนเดียวแค่นั้นแหละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวน้ําที่เราเจาะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นน้ำแข็งหมดเนาะตรงนี้น่ะที่เราเจาะขึ้นมามันก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนี่เนาะเราก็หาปลาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนเราตกปลาที่ว่ามันเป็นน้ำนะคะเพื่อนๆที่ว่ามันเป็นน้ำเราก็จะตกได้ทั่วๆไปเนาะอันนี้มันก็จะเจาะจงเราต้องเจาะรูเนาะเจาะรูหาปลานี่เนาะบรรยากาศใกล้จะค่ำเนาะนี่เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราไม่ได้ปลานะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันหนาวมันหนาวมากเราไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้นานมากนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาได้ประมาณชั่วโมงนึงไม่ได้ปลาสักตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะเพื่อนๆมันหนาวจ้ะเพื่อนๆเข้าไปอยู่ในบ้านพักอุ่นๆเนาะมันหนาวสู้อากาศไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาตกปลาชมบรรยากาศชมบรรยากาศตอนเย็นเนาะยามเย็นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนิ่งก็จะกลับบ้านกันแล้วเนาะแล้วขับมอไซค์เดี๋ยวขับมอไซค์ชมวิวกันนะคะเพื่อนๆไปดูวิวพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนาะนี่ชมวิวขั้วโลกเหนือกันค่ะเพื่อนๆนี่เนาะไปกันจ้าแล้วชมไปเรื่อยๆเนาะชมวิวไปเรื่อยๆเนาะ